องนี้เลยครับครับนี่ด้านตัวตรงนะฮะไอเดียดีโอเคเยี่ยมเปตราควิตวาพายอเล็กซานดราครูนิชตกรอบ3เซเรน่าวิลเลียมส์แบดมินตันเสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วเตะบอลป่ะเตะป่ะไม่รู้ไม่มีคนไม่มีคนไปอ้าวไม่เห็นมีคนนับเลยปกติเป็นท็อปไหมมันมีรายการต่อแล้วเนี่ยอ๋อมีพรีวิวแล้วเดี๋ยวนี้สามสี่โมงสามโมงโอ้เวลาสามโมงถึงห้าโมงโมงครึ่งอ่ะพอจะเสร็จอ่ะตีไปอ่ะเดี๋ยวสี่โมงก็ละสี่โมงถึงห้าโมงสนามไม่มีทางว่างสี่โมงจองก่อนไหมจองก่อนไปถึงจะเตะเหรออืมลองคุยหลายฝ่ายดิถามคุณที่ผมตัวเองอ๋อเป็นดิอืมคุณกอล์ฟดอยช์แบงค์แชมเปี้ยนชิพ20นาทีนี่มันต้องอ่านเยอะขนาดนี้ครับต้องออกตอน23นะรายการออก23เสร็จแล้วก็ต้องมีเวิร์นโมชั่นไตเติ้ลนะฮะโอ้โหโอ้โห AF นี่แม่งยิ่งยากเลยเพราะว่าแม่งสลับกันเองในอดีตไม่เลยเดี๋ยวผมถามในกรุ๊ปก็ได้พี่เต้นเข้ามาทำไมล่ะเนี่ยไม่รู้เหรอบ่ายมากเออใช่สิวันที่สามคู่เท่ามึงเลยเนี่ยสะสมกรรมมาหลายวันเลยเสร็จแน่แล้วงี้พี่ถกจะไก่วันอาทิตย์กับใครเนี่ยพี่
ควิตว่าพ่ายครูนิชตกรอบ3 US Open ลีชองเวยพบเฉินหลงรอบชิงชายเดี่ยวแบดมินตันชิงแชมป์โลกยูเว่ประเดิม3แต้มซีเรียสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Weekend นะครับให้ท่านผู้ชมได้ตามผลการแข่งขันต่างๆในวงการกีฬาเหมือนเดิมนะครับในวันอาทิตย์แบบนี้ครับเช่นเดิมครับผมรงฤทธิ์ก็อยู่กับคุณปฐมภพครับครับครึ่งชั่วโมงนับจากนี้นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่31สิงหาคมนะครับวันสุดท้ายของเดือนนะครับครับเริ่มต้นนะครับช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องราวของกีฬารอบโลกนะครับก่อนที่จะต่อกันด้วยฟุตบอลในช่วงที่2ครับสำหรับเทนนิสGrand Slam US Open นะครับวันที่6ปรากฏว่าเปตราควิโตวาครับเป็นอีก1มือวางตัวเต็งนะครับทางฝ่ายหญิงที่ต้องพลาดท่าตกรอบไปครับเปตราควิโตวาครับมือ3ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กนะครับกลายเป็นนักเทนนิสมือวางคนล่าสุดที่ต้องกลับบ้านก่อนเวลาอันควรครับในการแข่งเทนนิส US Open Grand Slam รายการสุดท้ายของปีชิงเงินรางวัลรวม 38.25 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือกว่า 1,200 ล้านบาทที่สนาม Flushing Meadow มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับโดยควิโตวาพลิกล็อกไพ่กับอเล็กซานดราครูนิชคู่แข่งจากเซอร์เบียไป2เซตรวดครับด้วยสกอร์4ต่อ6และ4ต่อ6ครับโดยแมตช์นี้ควิโตวาเนี่ยตีเสียเองถึง34ลูกเลยนะครับและเสิร์ฟเสียอีก5ครั้งครับทำให้ครูนิชเป็นฝ่ายผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับวิกตอเรียอาซาเรนกามือ16ของรายการจากเบลารุสนะครับส่วนทางด้านของเซเรน่าวิลเลียมส์แชมป์เก่าเจ้าถิ่นมือวางอันดับ1ของรายการครับก็ยังรักษาเส้นทางการลุ้นแชมป์สมัยที่6ไว้อย่างเหนียวแน่นครับหลังหวดเอาชนะวาวาร่าเลฟเชนโกคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติไปอย่างง่ายดาย2เซตรวดครับด้วยสกอร์6ต่อ3และ6ต่อ3นะครับก็ลอยลำผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายเตรียมพบกับคาเยคาเนปิจากเอสโตเนียนะครับเซเรน่าไม่พลาดหลังจากที่เมื่อวานนี้วีนัสตกรอบไปนะครับขณะที่ทางฝั่งฝ่ายชายนะครับโนวัคโยโควิชมือหนึ่งของรายการจากเซอร์เบียก็ยังทำผลงานได้ดีครับผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปได้หลังหวดเอาชนะแซมเคเร่คู่แข่งเจ้าถิ่น3เซตรวดเลยนะครับด้วยสกอร์6ต่อ3 6ต่อ2และ6ต่อ2ครับโยโควิชก็เตรียมไปเจองานหนักขึ้นนะครับต้องพบกับฟิลิปโคชไรเบอร์มือ22ของรายการจากเยอรมนีในรอบต่อไปสองมาสเตอร์หลังหรือว่าผลงานไม่ดีนะครับโยโควิชต้องมาเร่งฟอร์มใน Grand Slam ครับส่วนแอนดี้มูเร่ครับมือ8ของรายการจากสหราชอาณาจักรนี่ก็ยังรักษาการลุ้นแชมป์สมัยที่2ต่อจากปี2012เอาไว้ได้นะครับยังอยู่ในเส้นทางหลังจากหวดเอาชนะอังเรคุสเนซอฟจากรัสเซียไป3ต่อ1เซตด้วยสกอร์6ต่อ1 7ต่อ5 4ต่อ6และ6ต่อ2นะครับมูเร่ก็จะเข้าไปเจองานหนักครับกับโจวิลเฟรดซองก้ามือ9ของรายการจากฝรั่งเศสในรอบ16คนสุดท้ายต่อไปก็ติดตามการถ่ายทอดสดรอบ16คนสุดท้ายได้นะครับทาง True Tennis HD นะครับเริ่มตั้งแต่เวลา 22:00 น.เป็นต้นไปนะครับคืนนี้ผมช่วงหลังอาจจะยังเรียกฟอร์มเก่งไม่ได้ครับแอนดี้แต่ว่าใน US Open นี่เคยคว้าแชมป์ทั้งในระดับซีเนียร์แล้วก็จูเนียร์เลยก็ต้องดูว่าจะมีเซอร์ไพรส์ในปีนี้หรือเปล่านะครับส่วนเรื่องของแบดมินตันนะครับการแข่งขันแบดมินตันแชมป์โลกก็ถือว่าแข่งขันกันอย่างเข้มข้นนะครับจนถึงวันที่6แล้วนะครับซึ่งล่าสุดนะครับการพบกันระหว่างลีชองเวยกับเฉินหลงก็ทำให้ท่านผู้ชมนั้นต้องพลาดไม่ได้ครับสองคนนี้เตรียมจะเจอกันในรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวแบดมินตันชิงแชมป์โลกลินหนิง BWF นะครับ World Championship ที่โคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กครับลีชองเวยมือหนึ่งของรายการจากมาเลเซียนะครับก็ผ่านเข้ารอบชิงได้ด้วยการที่ชนะทางวิกเตอร์เอ็กเซอร์เซนจากเดนมาร์กไปเพียงแค่34นาทีเท่านั้นนะครับในการชนะ2เกมรวด21ต่อ9แล้วก็21ต่อ7นะครับทำให้ลีชองเวยนั้นเตรียมที่จะเข้าไปลุ้นแชมป์นะครับก็เป็นการลุ้นแชมป์สมัยแรกในรายการนี้ครับเจอกับเฉินหลงนะครับชายเดี่ยวมือ2ของรายการจากจีนครับเฉินหลงใช้เวลา1ชั่วโมง11นาทีเลยนะครับกว่าจะเอาชนะทอมมี่ซูเกียโต้มือ5ของรายการจากอินโดนีเซียไปนะครับ2เกมรวด 21-16 แล้วก็22-20นะครับก็ไปวัดกันต่อในรอบชิงครับคนหนึ่งก็ได้เปรียบที่
ต้องออกแรงน้อยกว่านะครับอีกคนนึงนี่ออกแรงชั่วโมงกว่าเลยนะครับรอบจริงติดตามชมมาได้นะครับส่วนการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวนะครับก็ถือว่ามีมือเต็งๆเข้าถึงรอบลึกๆกันตามความคาดหมายนะครับมือหนึ่งของรายการจากจีนนะครับหลุยส์ซิรุ่ยนะครับรองแชมป์เมื่อปีที่แล้วก็ยังรักษาเส้นทางการลุ้นแชมป์ได้เหมือนเดิมนะครับใช้เวลาแค่32นาทีเท่านั้นนะครับเอาชนะมินาสึมิตานินะครับมือ16ของรายการจากญี่ปุ่นไป2เกมรวดเลยครับ21ต่อ8แล้วก็21ต่อ14ครับก็ชนะแบบขาดลอยนะครับทำให้หลุยส์ซิรุ่ยเนี่ยมีเตรียมชิงแชมป์กับแคโรไลนามารินนะครับมือ9ของรายการจากสเปนนะครับที่ใช้เวลาแค่48นาทีเท่านั้นเอาชนะซินดู PV มือ11ของรายการจากอินเดียไป2เกมรวด21 17แล้วก็21 15นะครับก็ถือว่าได้เปรียบพอสมควรครับเดซิรุ่ยในรอบชิงครับของฝ่ายหญิงชมมาได้นะครับรอบชิงวันนี้ช่วงเย็นทาง True Sport 7นะครับแล้วก็ True Sport HD 1ก็จะถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปครับน่าดูมากๆนะครับมีช่องเว่ยกับเฉินหลงครับเจอกันนะครับใช่ครับส่วนกอล์ฟนะครับรายการ Deutsche Bank Championship ครับวันที่2รันพาวเมอร์นะครับก็ยังรักษาสถานะผู้นำร่วมได้ครับโดยมีเจสันเดย์เนี่ยขึ้นมาทาบในตำแหน่งจ่าฝูงร่วมกันนะครับแรนพาเมอร์ครับทำสกอร์อีเวนต์พานะครับรักษาตำแหน่งผู้นำในการแข่งขัน PGA ทัวร์รายการ Deutsche Bank Championship ชิงเงินรางวัลรวม8ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ240ล้านบาทที่สนาม TPC Boston เมืองนอร์ตันรัฐแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริการอบ2นะครับโดยที่สะสมสกอร์รวม8อันเดอร์พาเท่ากับเจสันเดย์ครับที่ก็เก็บเพิ่ม3อันเดอร์พาในวันที่2นะครับทั้งคู่ก็นำหน้าอันดับ3ร่วมอย่างแมตต์คูช่าและมิลลี่ฮอสเชลครับสองคู่แข่งชาวอเมริกันอยู่เพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นส่วนผลงานของนักกอล์ฟรายอื่นๆที่น่าสนใจครับมือหนึ่งของโลกจากไอร์แลนด์เหนืออย่างรอรี่แมคเคนรอยครับสกอร์รวม2วันอยู่ที่3อันเดอร์พาร์นะครับตามหลังผู้นำ5สโตรกครับอยู่อันดับ17ร่วมเฮนริกสเตนสันแชมป์เก่าปี2013นะครับจากสวีเดนเนี่ยขึ้นมาอยู่อันดับ23ร่วมครับ2อันเดอร์พาร์ส่วนอดัมสกอตโปรชาวออสซี่นะครับสกอร์รวม1อันเดอร์พาร์คุณผู้ชมก็ติดตามการถ่ายทอดสดวันที่3ได้คืนนี้เริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปทาง True Sport 5และ True Sport HD 1นะครับในขณะที่การแข่งขันกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์รายการ Open อิตาเลียนะครับที่มีรางวัลรวมอยู่ที่ 1.5 ล้านยูโรหรือประมาณ60ล้านบาทนะครับที่เมืองตูรินประเทศอิตาลีรอบ3นี่เป็นทางเฮนนี่ออโต้นะครับโปรจากแอฟริกาใต้ที่ทำได้6อันเดอร์พาทำให้มีสกอร์ถึง16อันเดอร์นะครับนำหน้าอันดับที่2อย่างริซี่แรมซี่คู่แข่งจากสกอตแลนด์อยู่2สโตรกครับส่วนแบรดวิสเบอร์เกอร์นะครับนักกอล์ฟจากออสเตรียนั้นตกไปอยู่อันดับที่3ครับทำสกอร์13อันเดอร์ในขณะที่รอสฟิชเชอร์จากอังกฤษนั้นหล่นไปอยู่อันดับที่4เลยนะครับก็มีสกอร์เท่ากับลีสเตอรี่ครับคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติที่ทำได้11อันเดอร์พาเท่ากันนะครับรอบ3ชมกันได้ต่อนะครับในการแข่งขันรอบที่4นะครับชมมาได้ช่วงเย็นวันนี้นะครับ 18:00 นทาง Golf Channel ครับย้อนกลับมาที่สหรัฐอเมริกานะครับมาดูกอล์ฟหญิงนะครับ LPGA ทัวร์รายการ Portland Classic ชิงเงินรางวัล 1.3 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ41ล้านบาทไทยที่สนาม Columbia Edgewater Country Club เมือง Portland รัฐโอเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกานะครับหลังจบวันที่3เนี่ยซูซานเพเทอร์เซนครับระเบิดฟอร์มทำ5อันเดอร์พาก็ขึ้นมารั้งตำแหน่งผู้นำร่วมกับคาโรต้าซิกันดาและมีจุงฮูนะครับที่ทั้ง2คนหลังนี่เก็บเพิ่มได้2อันเดอร์พาในวันที่3นะครับก็ขึ้นมานำร่วมกัน3คนครับโดยที่ซูซานเพเทอร์เซนนี่เป็นแชมป์เก่าด้วยนะครับจากปีที่แล้วที่แข่งขันกันที่นอร์เวย์ขณะที่คาโรต้าซิกันดาโปรชาวสเปนิชนะครับแล้วก็มีจุงฮูจากเกาหลีใต้นี่ก็ยังถือว่าเก็บสกอร์รวม3วัน11อันเดอร์พาเท่ากันอยู่ครับนำหน้าอันดับ4ร่วมอย่างคิมอินคยองกับริวโซยอน2นักกอล์ฟสาวจากเกาหลีใต้นะครับรวมทั้งหลินซีหยูจากจีนอีกคนนึงนะครับอยู่1สโตรกด้วยกันส่วนผลงานของนักกอล์ฟไทยนะครับโมริยาจุฑานุการขยับขึ้นมาอยู่อันดับ36ร่วมด้วยสกอร์รวม3อันเดอร์พานะครับขณะที่เอริยาจุฑานุการครับอยู่อันดับ55ร่วม3วันนี่อีเวนต์พานะครับก็ติดตามการถ่ายทอดสดวันสุดท้ายได้ครับพรุ่งนี้เช้านะครับ6โมงตรงเป็นต้นไปทางช่อง Golf Channel ส่ว
่วนผลการแข่งขันบาสเกตบอลหญิง WNBA รอบเพลย์ออฟนะครับวินน่าฟีเวอร์ก็เปิดทีมแบงเกอร์ไลฟ์ฟิลด์เฮาส์ครับก็เอาชนะชิคาโกสกายไป77-70คะแนนครับก็คือนำ1-0เกมซีรีส์นะครับในการแข่งขันรอบเพลย์ออฟชิงแชมป์สายตะวันออกครับช่วงหน้าครับมาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าสเปนเมื่อคืนนี้นะครับรวมทั้งกัลโช่ซีเรียอาที่เปิดสนามไปแล้วนะครับ